ผมร่วงหัวล้านป้องกันด้วยอาหารเหล่านี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาหารเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เส้นผมเกิดการสร้างรากผมสร้างเคราตินในเส้นผมนะครับซึ่งเคราตินและรากผมเนี่ยส่วนใหญ่ 80% ในงานวิจัยก็คือเป็นส่วนประกอบของโปรตีนดังนั้นถ้าเรารับประทานโปรตีนไม่เพียงพอรากผมก็จะไม่แข็งแรงเส้นผมก็จะขาดร่วงง่ายดังนั้นข้อที่1ที่แนะนำง่ายมากเลยคือทานไข่วันละฟองก็จะช่วยเสริมสร้างเส้นผมได้ข้อที่2คืออะโวคาโดข้อที่3คือถั่วธัญพืชต่างๆเนี่ยจะมีซิงค์มีวิตามินอีแล้วก็มีโปรตีนที่ช่วยบำรุงเส้นผมข้อที่4นะครับหอยนางรมนะครับเอาแค่วันละ1ตัวก็พอข้อที่5คือทานปลาเลยครับทานปลาเนี่ยถ้าทานปลาพร้อมหนังปลาด้วยเราจะได้ทั้งโปรตีนและคอลลาเจนไปพร้อมกันส่วนใครก็ตามนะครับอยากจะทานง่ายๆไม่ต้องไปคอยรอเลือกอาหารนะครับทานเป็นคอลลาเจนแบบที่สกัดจากปลาก็ได้ครับผมทานอยู่นะครับใครสนใจนะครับกล่องหนึ่งราคา720 บาทผมให้ราคาพิเศษ699 บาทสนใจพิมพ์ CF แล้วก็ขอราคานี้กับแอดมินได้ครับ